ดาเคนนะครับเป็นตัวละครที่เก่งจนน่าตกใจมากๆเก่งจนทำให้ตัวละครอื่นๆที่อยู่ในอัปเดตเดียวกันเนี่ยดูกากไปเลยและไม่ใช่กากแบบกากนะกากแบบกากเหี้ยคือเทียบกับฮักบัสเตอร์เทียร์4ที่ดูจะเป็นตัวอวย PvP เทียร์4ตัวใหม่อะดาเคนเทียร์3ยังทำได้ดีกว่าและทำได้ดีกว่ามากๆนะครับแล้วก็มันเป็นการพรูฟอย่างหนึ่งด้วยแหละก็คือจะเรียกว่ายังไงดีผมรู้สึกว่าตัวละครในเกมอะทีมงานหรือว่า developer หรือว่า dev เขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับเขารู้ว่าทำยังไงให้ตัวละครเก่งเขารู้ว่าทำยังไงให้ตัวละครกากเขารู้ว่าสกิลใน PvP ต้องมีอะไรสกิลใน PvE ควรจะต้องมีอะไรผมว่าเขารู้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเดฟมันตั้งใจจะทำให้ตัวละครไหนเก่งผมว่ามันทำได้แค่บางตัวกล้าพูดได้เลยว่ามันเลือกที่จะไม่ทำหรือว่าตั้งใจที่จะทำให้ตัวละครมันกากนะครับเพราะว่าดาเคนน่ะคือเป็นตัวละครแค่แบบเป็นแค่เทียร์สามแล้วก็ไม่เคยมีใครคาดหวังว่ามันจะเก่งคือคิดเอาเองแล้วกันมีใครมาสนใจตัวละครเทียร์สามตัวใหม่ๆสมัยนี้ไหมฮะคิตตี้ไพรส์คริสเตนดาโนวาเซเบอร์ทูธโอเมก้าเรดอะไรเงี้ยตัวเทียร์สามใหม่ๆนิโคมินารุเวนวูที่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมคือถ้าเกิดไม่ใช่ซัพพอร์ตคือคนแทบจะไม่สนใจเลยหรือแบบอย่างยอนดูเนี่ยบางคนไม่เคยเอาไปเล่นเป็นตัวดาเมจด้วยซ้ำแค่ซื้อยูนิฟอร์มไว้มาซัพพอร์ตนะครับแต่ดาเคนคือเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าหรือบางทีเนี่ยเดฟมันรู้แหละว่าทำยังไงให้ตัวละครมันเก่งเพียงแค่บางตัวมันเลือกที่จะไม่ทำนะครับหลายตัวมากที่มันเลือกที่จะทำให้มันกากอ่ะเพราะว่ามันทำให้เห็นแล้วว่าดาเคนอ่ะเพียงแค่เป็นเทียร์สามอ่ะมันสามารถทำให้ตัวละครเก่งแบบไปดูคลิปเองแล้วกันโอเคนะครับเทียร์3สู้กับเทียร์3แฟร์ๆนะครับเดี๋ยวจะไปตบเทียร์4ด้วยแต่ว่ายังจะไม่ให้ดูบิลนะครับเดี๋ยวไปดูบิลกันทีหลังนะครับผมเพราะผมใส่ของบอกเลยว่าน้อยมากคือแบบเป็นบิลแบบธรรมดาธรรมดาแล้วดูคือตบเซนทรีได้แบบสบายๆเลยนะครับคือไม่ใช่เซนทรีเทียร์4แหละแต่แบบตัวละครเทียร์3เอามาวัดกันเองอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่แฟร์อะไรใช่ไหมล่ะอันนี้คือวูล์ฟเวอรีนนะวูล์ฟเวอรีนไม่น่าไหวจริงเพราะวูล์ฟเวอรีนมันสกิล5มันแรงขนาดนั้นนะใครจะไปรับไหวนะครับแล้วก็อันนี้ดาร์เคนผมมีอาร์ติแฟกต์4ดาวนะครับไปแลกมาโอ้ถือว่าแรงนะผมคิดว่าตัวของดาร์เคนเนี่ยจะแพ้ซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์สินะครับเพราะว่ามันมีสะท้อนแล้วดาร์เคนดูจะแพ้สะท้อนนะครับจากที่ผมดูมานะครับแต่กลายเป็นว่ามันไม่แพ้เพราะว่าสกิล3ที่มันมีเจาะไอเฟรมเนี่ยมันมีตัวของกันดาเมจ 100% นะครับแล้วก็สกิล5เนี่ยที่มันจะใช้โอ้โคตรแรงอ่ะเห็นปะสกิล5คือมันเป็นสกิลไอเฟรมที่สามารถใช้หลบการสะท้อนได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าสกิล4เนี่ยมันเป็นสกิลที่สามารถตัดทิ้งได้แต่ถ้าเกิดเราใช้สกิล4แบบทิ้งไว้หรือว่าใช้สกิล4แล้วโดนขัดแล้วไปใช้สกิลอื่นเนี่ยบางทีสกิล4มันยังดาเมจมันยังอยู่ไงเฮ้ยวูฟเวอรีนอาร์ติแฟกต์แตกเลยเหรอเรียบร้อยลูกในละคุณ มันเก่งมากดูสกิล3มันดิทุกคนสกิล3มันแรงมากนะครับแล้วเป็นสกิลที่นานมากคือเป็นแค่สกิลเจาะไอเฟรมนะไม่มีเคาน์เตอร์แท็กนะครับกับเซนทรีเนี่ยผมคิดว่าสู้ได้สบายๆเลยแต่ว่าตัวที่จะเจอปัญหาก็คือวูฟเวอรีนนะครับกับธานอสคืออีกตัวนึงที่ผมโอ้โหดูดิสกิล3คือเป็นสกิลหากินของดัซเลอร์เลยนะครับไม่ใช่ดัซเลอร์ดิมชื่ออะไรวะดาร์เคนนะครับแล้วถ้าเกิดได้ใช้สกิลเทียร์3เนี่ยมันก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะคือสกิลเทียร์3นี่คือแบบการันตีว่าฆ่าได้แน่นอน1ตัวแต่ว่าเอาจริงมันก็ไม่เราตายก่อนอันนี้เขาก็ตายก่อนนะครับอันนี้คือทั้งโดนสะท้อนทั้งโดนเคาน์เตอร์แท็กเนี่ยโอเคนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมใส่เป็นแค่แบบเกียร์คอนเควสธรรมดาเองซึ่งเกียร์คอนเควสธรรมดาเนี่ยไม่มีป้องกันสะท้อนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไม่มีซูเปอร์การ์ดเบรกคือจริงๆผมอยากลองเป็นเกียร์คอนเควสไมตี้แต่ว่าด้วยความที่ผมไม่มีนะครับผมก็เลยจะใส่เป็นตัวของบริเลียนคอนเควสแทนแต่ว่าบอกไว้งี้ก่อนนะครับบริเลียนคอนเควสที่ผมมีเนี่ยใน ID นะมันออปชันคือไม่ได้หวือหวามากนะครับออปชันเนี่ยมันมากกว่าเกียร์ไมตี้ที่สามารถรีบออปชันสูงสุดเพียงแค่อย่างละ 10% เองนะครับตัวของดาเมจรีดักชันนะครับหรือว่าบัฟวอลเนี่ยเห็นปะของไมตี้เนี่ยมันตันที่80นะครับแล้วก็ตัวของแคชเนี่ยไมตี้มันตันที่60แต่ตัวของบิลเลียนของผมเนี่ยข้างบนแคชเนี่ยเป็น70แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็น90คือสูงกว่าไมตี้แค่อย่างละ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใส่ไมตี้ก็อาจจะวิเลทได้ในระดับหนึ่งนะครับผมจะใส่เป็นเกียร์คอนเควสบิลเลียนเลยแล้วกันเพราะว่าแค่กดเกียร์คอนเควสแบบไม่หลอมเนี่ยก็ทำให้ผมสามารถประทับใจในตัวละครตัวนี้ได้มากนะครับอันนี้ยูนิฟอร์มออปชั่นเนาะอาร์ติแฟกต์เนี่ยเป็นแค่อาร์ติแฟกต์4ดาวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำงานยังไงนะครับ
หินเนี่ยยังอัพไม่ตันเลยคือจริงๆมันควรจะอัพให้ตันแหละแต่ว่าหินเนี่ยไม่พอจริงๆนะครับแล้วก็อูรูนี่คือเป็นอูรูแบบธรรมดาไม่มีโอรินเบลซิ่งสักเม็ดเลยนะครับโอเคอาร์ติแฟกต์ของอดัมจะไหวปะวะจะสู้กับอดัมไหวปะวะต้องไหวแล้วมั้งแต่คือดาร์เทนมันก็แพ้ทางสายไงโหแต่สกิล3คือแรงแรงมากสกิล3แรงมากคือถ้าเกิดสามารถยืนรับสกิล5อดัมได้นี่คือแบบก็อดเทียร์อันนี้คือบัฟเกียร์คอนเควสติดนะครับถ้าเกิดบัฟเกียร์คอนเควสไม่ติดเมื่อกี้อาจจะตายไปแล้วโอ้แต่คือแบบสู้กับอดัมได้นี่คือแบบว้าวมากอะแล้วคืออดัมมีคอลเลกชันด้วยนะคืออย่างน้อยต้องมีในระดับนึงแหละคอลเลกชันอาจจะแบบมีเจาะเพิ่ม 2-3% อะไรเงี้ยโอ้แต่เซนทรีไหวไหมเนี่ยเชี่ยโอ้โหเกือบหลับแต่ยังกลับมาได้ว่าไงว่าไงอันนี้คือผมอัดไว้นานแล้วนะผมก็นั่งดูพร้อมกับทุกคนแหละอาจตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยเรียบร้อยไม่ต้องใช้สกิลเทียร์3ด้วยซ้ำนะครับโคตรโหดอันนี้คือแค่เปลี่ยนจากธรรมดาเป็นบริเลียนนะแล้วคือบริเลียนออปชันก็คือไม่ได้ต่างจากไมตี้เท่าไหร่เลยด้วยซ้ำโอเคนะครับมาพูดถึงอาร์ติแฟกต์ให้แป๊บหนึ่งแล้วกันอาร์ติแฟกต์ของมันเนี่ยคือมันจะทำงานคล้ายกับพาสซีฟของดักสวอนนะครับก็คือมันจะไม่สนดาเมจที่เราได้รับแต่ว่าจะเป็นแค่เบสิกดาเมจเท่านั้นนะครับไม่ใช่อินสติ้งดาเมจมันจะไม่สนนะครับเป็นเวลากี่วิก็ว่าไปแล้วแต่อาร์ติแฟกต์ที่เรามีนะครับถ้าเกิดเป็น4ดาว5ดาวเนี่ยวินาทีมันก็ยิ่งเยอะมากขึ้นและไอ้ดาเมจที่เราไม่สนตรงนั้นเนี่ยยิ่งมีเยอะมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งบวกทำให้เราตีฝั่งนู้นแรงขึ้นแล้วก็จะยิ่งอึดมากขึ้นนะครับผมลองไปอ่านดูได้โอ้โหแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะไหวกับทานอสไหมเพราะทานอสมันเด้งเลือดโหดมากแล้วมันก็อึดมากแต่เท่าที่เห็นมานะคือ Silver Surfer กับ Sentry เนี่ยคือสบายๆเลย Silver Surfer อาจจะมีแพ้สะท้อนบ้างหรือว่าโดนเคาน์เตอร์ตายบ้างแต่เนี่ยเนี่ยสกิล3มันแรงมากนะโอ้แต่ไม่ไหวว่ะธานอสมันเด้งเลือดกลับมาโหดเกินเนี่ยอันนี้ก็เจออดัมอีกแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าจะไหวกับจีนเกวหรือเปล่าเพราะจีนเกวมันเป็นแบบ Lingering Damage อะแล้วแต่ก็คงจะไหวแล้วมั้งแต่ Sentry นี่คือแบบ Sentry Tier 4คือชิวๆ Tier 3นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือผมว่านะถ้าเกิดดาร์เคนเนี่ยได้อาร์ติแฟกต์การตายเหมือนพ่อเขาอะหรือเป็นอาร์ติแฟกต์ตายเกิดแล้วได้เทียร์4เนี่ยผมคิดว่าดาร์เคนยังไงก็ติดท็อป5ตัวละครที่เก่งที่สุดใน PVP นะครับแล้วคือดาร์เคนเนี่ยคือมันแบบ outstanding X23 มากๆ X23 เนี่ย PVE ผมสปอยไว้เลยนะครับเผื่อใครรอดูคลิป X23 คือกากมากใน PVE ใน PVP ก็ไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงป่ะตัวละครที่ควรได้เทียร์4แบบนี้เนี่ยควรจะเป็นดาร์เคนมากดาร์เคนนี่คือแบบ strive เลยอะคือ strive นี่คือเป็นตัวละครเทียร์3จะไหวปะวะโดนสกิล2เข้าเต็มหน้าเลยเมื่อกี้ผมโชคไม่ดีด้วยแหละเมื่อกี้ผมไม่ได้คุมมือนะอย่างที่ผมบอกนะครับในทุกคลิปเลยถ้าเกิดเราอยากจะทดสอบตัวละครใน PVP เนี่ยเราต้องปล่อยออโต้เท่านั้นนะครับคุมมือเนี่ยเราจะไม่สามารถได้ผลลัพธ์ที่มั่นคงแล้วก็ดีที่สุดนะครับอยากลองสู้กับเดธคูเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาร์เคนมันชนะทางสายผมจำไม่ได้แล้วว่าผมแพ้หรือชนะแต่ว่าเดธคูในไทม์ไลน์ยังไม่ค่อยเจอเลยนะโอเคอาร์ติแฟกต์เดธคูแตกแล้วนะประเด็นของเดธพูลก็คือเดธพูลเนี่ยมีสกิล5กับสกิลอื่นๆที่มันแบบมีไอเฟรมนานเหมือนกันนะครับคือไอเฟรมชนกับไอเฟรมเนี่ยโอ้โหไม่ไหวว่ะคือสกิลเดธพูลมันค่อนข้างนานอ่ะแล้วมันก็น่ารำคาญคือดาร์เคนไม่ได้ตีซะทีชนะเซนทรีแต่มาแพ้เดธพูลนี่กูต้องรู้สึกยังไงวะตอนนั้นแหละโอ้โหมันเก่งมากนะครับคืออย่างปีที่แล้วใช่ไหมมันจะมีตัวของสตรีฟที่เข้ามาแต่ว่าสตรีฟเนี่ยมันเป็นตัวแพ็กพิลักใช่ไหมซึ่งสตรีฟเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆใน PVP ในระดับของเทียร์3นะคือมันเป็นแบบท็อปเทียร์เลยนะครับสกิลเคาน์เตอร์สกิลเจาะไอเฟรมก็อยู่สกิล3เหมือนกันนะครับมีไอเฟรมที่นานเหมือนกันแต่ว่าตัวของสตรีฟเนี่ยมันจะลบดีบัฟให้เพื่อนร่วมทีมได้ใช้ใน OB โอเคซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไปแล้วหนึ่งโอ้โหเซนทรีแรงมากนะถ้าเกิดเจอเซนทรีที่เป็นเกียร์โลบหลอมนะครับยิ่งเป็นในระดับวิลเลียนเนี่ยก็ไม่น่าไหวเหมือนกันนะครับแต่ต้องเป็นตอนที่เซนทรีเนี่ยเกียร์แอมบูชติดนะถ้าเกิดบัฟแอมบูชของเกียร์โลบหลอมยังไม่ติดเนี่ยก็ผมคิดว่าก็คงจะไม่ได้แรงมากหรอกเซนทรีนะเพราะว่าดาร์เคนมันมีแบบเบสดาเมจรีดักชันอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีตัวของเกียร์คอนเควสมาช่วยอีกผมเลยคิดว่าดาร์เคนเนี่ยใน AC หรือว่าในไฟที่มันแบบไม่ได้จะต้องยื้อกันนานๆมากเนี่ยเซนทรีน่าจะเอาดาร์เคนไม่ลงก็คือผมคิดว่าดาร์เคนน่าจะชนได้หลายตัวเลยนะครับคือจริงเนี่ยใน PVP ในไทม์ไลน์บัตเทิลมันเก่งขนาดนี้เนี่ยใน AC ผมว่าคือคงเป็นแบบก็อดเทียร์เลยนะครับเพราะว่าใน AC มันปัจจัยหลายอย่างมันไม่เหมือนในไทม์ไลน์บัตเทิลอ่ะแล้วมันสู้กัน3คนนะครับผมคิดว่าดาร์เคนเนี่ยด้วยความที่สกิลมันกว้างด้วยแหละแล้วก็เป็น AOE มี iframe หลบตัวที่มี iframe เยอะเนี่ยส่วนใหญ่จะเก่งใน AC นะครับแถมยังมีสกิลเคาน์เตอร์แท็กด้วยซึ่งตัวละครส่วนใหญ่ใน AC ที่เขาเล่นกันก็ไม่ใช่ทุกตัวจะมีสกิลเคาน์เตอร์แท็กหรือว่าเจาะ iframe ครับเฮ้ยดาร์เคนไม่มีเคาน์เตอร์แท็ก
แต่ว่ามีสกิลเจาะไอเฟรมนะครับและไอสกิลเจาะไอเฟรมของดาร์เทนน่ะมันดีมากตรงที่ว่ามันมีกันดาเมจ 100% ด้วยผมไม่แน่ใจว่ามีลบดีบัฟมั้ยนะในสกิล3แต่ว่าแค่นี้มันก็เก่งมากคือเป็นสกิลเคาน์เตอร์เนี่ยดูดิโคตรแรงโคตรอันตรายคือแบบมันเป็นสกิลที่รุนแรงมากนะครับแต่ทานอสผมก็ไม่น่าจะไหววะคือเนี่ยดาเมจมันสามารถฆ่าทานอสได้นะแต่ทานอสมันอึดเกินอ่ะโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างดาเคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันคือดาเคนเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในระดับของเทียร์3ถามว่ามันจะเก่งสู้พวกแบบเซนทรีทานอสวูลเวอรีนซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์เทียร์4มั้ยในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของผลประโยชน์ที่เราได้เนี่ยมันแน่นอนมันสู้ตัวละครเทียร์4สู้ตัวละครเลเวล80ไม่ได้แล้วแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับตัวละครที่เป็นตัวละครเทียร์3ธรรมดานะครับบิวบ้านๆเลยโอดินเบซิ่งไม่มีสักเม็ดนะครับอาร์ติแฟกต์เป็นอาร์ติแฟกต์แค่4ดาวนะครับแล้วก็หินก็ยังไม่ตันดาเคนไม่มีคอลเลกชันนะครับไม่สามารถได้รับบัฟเพิ่มเติมจากคอลเลกชันได้ไม่เหมือนอดัมไม่เหมือนวูเวอรีนนะครับมันทำได้ขนาดนี้มันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของผมมากๆนะครับคือผมไม่รู้ว่าหลายคนจะเซอร์ไพรส์กับสิ่งนี้ไหมแต่สำหรับผมคนที่เล่นเกมนี้มานานคนที่แบบพอรู้แพทเทิร์นว่าตัวละครเทียร์3มันคงไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกแล้วคือดาเคนเนี่ยเป็นตัวเติมก็จริงแต่เป็นตัวเติมที่มันสามารถหาฟรีได้ผ่านแพ็คอีพิเควสนะครับไม่ต้องซื้อแพ็คก็สามารถเข้าไปฟาร์มได้มันเป็นตัวละครที่แบบพีคมากแล้วก็แบบเก่งเกินความคาดหมายมากนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำไปอีกว่าเดฟเนี่ยรู้วิธีการทำให้ตัวละครมันเก่งทำยังไงให้ตัวละครมันเก่งเพียงแค่ว่าบางครั้งมันจะเลือกทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองนะครับมันเป็นตัวละครที่เก่งท็อปเทียนระดับเทียร์3เลยนะครับก็คงเทียบกับสไตรฟ์คือแบบโททูโทเลยอะแต่ว่าในแง่ของการใช้ผลประโยชน์หรือว่าในเรื่องของการแบบตัวไหนปั้นมาแล้วคุ้มกว่าผมก็คงยังจะให้เป็นตัวของ Strive นะครับเพราะว่า Strive เนี่ยมันลบดีบัฟให้เพื่อนได้ใช้ได้ในออโต้บัตเทิลนะครับแล้วก็ Strive เนี่ยเป็นตัวละครที่สกิลเคาน์เตอร์แท็กเนี่ยเจาะไอเฟรมนะครับมันรุนแรงมากกว่าดาเคนแล้วมันก็รวดเร็วมากกว่านะครับคือดาเคนเนี่ยมันรุนแรงมากก็จริงแต่มันก็จะค่อยๆปึ๊บ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 แล้วก็ตูมนึกออกมั้ยแต่ของ Strive เนี่ยคือมันจะฉีดแบบปั้งเดียวหายเลยคือถ้าเกิดใครนึกภาพออกนะสกิลเคาน์เตอร์ของ Strive เนี่ยมันแรงกว่านะครับผมพูดสกิลเคาน์เตอร์ตลอดเลยแต่ว่าดาร์เคนเป็นแค่เจาะไอเฟรมนะครับไม่มีเคาน์เตอร์แต่ของ Strive เนี่ยมีทั้งเคาน์เตอร์ทั้งเจาะไอเฟรมนะครับเอาเป็นว่านั่นแหละสกิลเจาะไอเฟรมของ Strive เนี่ยมันเร็วแล้วก็แรงแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันลบดีบัฟให้เพื่อนได้ด้วยผมเลยคิดว่า Strive เนี่ยในเรื่องของการใช้งานมันดูดีกว่านิดนึงนะครับแต่ในเรื่องของความเก่งหรือว่าในเรื่องของการชนกับตัวละครพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าดาร์เคนอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าดาร์เคนมันอึดกว่าบัฟมันก็ดูใหม่กว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าเกียร์ CDP ไหนเหมาะที่สุดกับดาร์เคนเนี่ยผมคิดว่าผมให้แค่เกียร์คอนเควสแล้วกันผมคิดว่าเกียร์เหลืองเนี่ยไม่น่าจะเหมาะเพราะว่าเกียร์เหลืองเนี่ยบัฟสติลนะครับหรือว่าบัฟดาเมจรีดักชั่นของมันเนี่ยมันไปอยู่ออปชั่นหลอมนะครับก็คือเราต้องรอให้เราโดนตีจนกว่าจะติดออปชั่นหลอมอ่ะผมคิดว่าดาร์เคนอาจจะไม่สามารถยืนรับดาเมจได้ขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีอาร์ติแฟกต์แต่ว่าอย่างเกียร์ของคอนเควสเนี่ยบัฟวอลหรือว่าบัฟดาเมจรีดักชั่นของมันอ่ะคือมันสามารถติดได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เราโดนตีหรือไม่ต้องเก็บชาร์จนะครับผมไอ้สกิลเก็บชาร์จมันจะเป็นสกิลเพิ่มโจมตีทีนึงซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลมากเท่ากับสกิลที่เป็นสกิลดาเมจรีดักชั่นผมเลยคิดว่าถ้าเกิดอยากจะทำให้ดาเคนมันเก่งเนี่ยเกียร์เหลืองไม่เหมาะนะครับคือไม่ใช่คำว่าใส่แก้ขัดไปก่อนได้ผมคิดว่าใส่แก้ขัดยังจะไม่เหมาะเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าดีที่สุดของสำหรับดาเคนคือคอนเควสถ้าเกิดไม่มีคอนเควสเนี่ยอยากปั้นมาแค่ลง AC เฉยนะครับผมก็จะแนะนำเป็นตัวของเกียร์อมตะ5วิหรือว่าเกียร์ครามที่มีpenetration สำหรับ AC เพราะว่า AC เนี่ยเกียร์คลามมันยังใช้ได้อยู่นะครับผมเอามาตัดสกิลชาวบ้านเขาเนี่ยก็ค่อนข้างปวดพอสมควรหรือถ้าเกิดใครมีเกียร์คลามบูลเลียนไม่ได้ใช้แล้วอยากเอาไปใช้ใน AC เนี่ยเกียร์คลามบูลเลียนก็เหมาะกับดาเคนเหมือนกันครับ